ราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดชัยภูมิวันนี้ผมขอหารือท่านประธานเพียง3เรื่องครับเรื่องแรกนะครับได้รับการร้องเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูอาจารย์พี่น้องประชาชนนะครับว่าทางโรงเรียนนะครับบ้านคลองเจริญอาคารเรียนนั้นชำรุดทรุดโทรมมากนะครับซึ่งเป็นอาคารไม้ซึ่งก่อสร้างมาเป็นระยะเวลา 5-60 ปีแล้วนะครับทางคณะผู้อำนวยการก็ได้ของงบประมาณต่อเนื่องตลอดก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องที่2ครับต้นน้ำชีก่อเกิดกำเนิดที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับซึ่งหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวอีสานความยาวของลำน้ำชีพันกว่ากิโลเมตรแต่ท่านประธานครับต้นลำน้ำชีตอนนี้นะครับที่อำเภอหนองบัวแดงแห้งขอดเมื่อปี2551นะครับกรมเจ้าท่าก็ไปขุดลอกนะครับเพื่อให้น้ำมานอนคลองตั้งแต่ปี251นั้นจนปัจจุบันก็ไม่มีการไปขุดลอกนะครับฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมเจ้าท่านะครับได้เอางบประมาณลงไปขุดลอกด้วยนะครับสุดท้ายครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ก็เช่นกันเป็นต้นน้ำเช่นกันทั้งลำน้ำพรมลำน้ำเซินและลำน้ำทิกนะครับก็แห้งแล้งเช่นกันนะครับก็เป็นต้นน้ำก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมชลได้เร่งดำเนินการขุดลอกนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำใช้ในการเกษตรนะครับต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณ